SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบทที่2ภูมิศาสตร์แบบใหม่กำลังมาราวช่วงเวลาเดียวกันกับที่ราชสำนักสยามนำภาพสยามที่เป็นดินแดนแห่งสวงสวรรค์มาแสดงแก่อากันตุกะต่างชาตินั้นความรู้ที่ว่าสยามเป็นเพียงประเทศหนึ่งท่ามกลางประเทศมากมายบนพื้นผิวโลกก็เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วการค้าขายทำให้การติดต่อสัมพันธ์กับประเทศยุโรปและเพื่อนบ้านเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อต้นศตวรรษที่19ชื่อของประเทศต่างๆทั้งในยุโรปและเอเชียก็ได้รับการกล่าวถึงไว้ในเอกสารราชการและวรรณกรรมที่เป็นที่รู้จักกันดีของไทยแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย